สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผลงานของสื่อนะคะที่ตรงไปตรงมาแบบนี้ตลอดไปค่ะก็ขอให้อยู่คู่กับสยามคนไทยเมืองไทยตลอดไปนะคะได้เลยแล้วเดี๋ยวผลงานของพลอยก่อนนะค่ะก็ตอนนี้นะคะผลงานเนี่ยนะคะทางวงการบันเทิงเนี่ยยังไม่มีค่ะก็จะมีผลงานของตัวเองนะคะเป็นภาพยนตร์หรือว่าจะซีรีส์นะคะยังไม่ได้ระบุนะคะชัดเจนว่าจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าบอกชื่อเรื่องไปก่อนแล้วกันนะคะชื่อว่า3บวก1ค่ะซึ่งเป็นบริษัทของมาม่าวิจินะคะเป็นผู้ผลิตเองแล้วกุ้งพลอยก็นั่งเป็นผู้จัดตัวเล็กๆค่ะอาจจะคิดว่าน่าจะอยู่ในช่อง YouTube แต่ว่าความหวังความฝันและความหวังเนี่ยค่ะนะคะต้องการเอาไปอยู่ใน Netflix นะคะก็ต้องติดตามดูนะคะว่าจะสามารถไปอยู่ตรงนั้นได้หรือเปล่านะคะได้เลยค่ะแล้วเนื้อหาของผู้จัดอันใหม่เนี่ยงานเป็นยังไงบ้างเกริ่นนิดนึงผลงานเป็นยังไงบ้างเนื้อเรื่องนะคะก็เป็นเนื้อเรื่องของแม่ค่ะที่ออกจากราชการรับไปแต่งงานพอไปแต่งงานเสร็จก็มีลูกพอมีลูกเสร็จเนี่ยนางเอกนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีหัวใจเรื่องความรักเท่าไหร่แต่พอมารู้ถึงเรื่องความรักก็ตอนมีลูกเนี่ยแหละค่ะนะคะก็เลยต้องเลือกที่จะกลับมาหยิบปืนอีกครั้งเพื่อไปต่อสู้ตามหาว่าลูกอยู่ที่ไหนประมาณนี้ค่ะก็ต้องเข้าไปทำภารกิจเป็นนักสู้ค่ะเป็นนักฆ่าอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะต้องกลับมาจับปืนนะคะเพื่อที่จะตามหาลูกค่ะติดตามผลงานได้ไหมช่องทางไหนบ้างคะติดตามผลงานนะคะช่องมาม่าวิจิค่ะแล้วก็ YouTube มาม่าวิจินะคะ TikTok มาม่าวิจิค่ะทุกอย่างนะคะเป็นมาม่าวิจิหมดเลยค่ะนะคะชายหนุ่มข้างกายนะคะที่มีการถ่ายลง TikTok แล้วก็มีค่ะเป็นชายหนุ่มนะคะบอกตรงๆว่าเป็นน้องนะคะไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะความสัมพันธ์เป็นพี่น้องค่ะกุ้งพลอยคิดว่าไม่ได้โกหกใครนะคะเป็นความจริงแล้วก็ความรักแบบนี้มันเป็นความรักระหว่างพี่น้องนะคะไม่ได้เป็นแฟนกันอันนี้ก็โอเคแล้วนะคะค่ะฝากผลงานครั้งนึงให้ติดตามก็ฝากติดตามนะคะ3บวก1ได้นะคะนะคะในซีรีส์เรื่องนี้มีอะไรให้น่าค้นหามากมายหลายอย่างค่ะเผื่อถ้าใครติดตามดูแล้วนะคะอาจจะมีพลังใจอาจจะมีแรงบันดาลใจอาจจะมีเป้าหมายนะคะของเราที่มันดีขึ้นนะคะก็คือการเป็นแม่แล้วเนี่ยเป็นแม่คนหนึ่งก่อนที่ไม่ได้เป็นแม่เราอาจจะรู้สึกอีกอย่างเวลาเราเป็นแม่แล้วเราอาจจะรู้สึกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครที่เป็นแม่ได้หลายๆคนมากขึ้นก็ได้ค่ะนะคะขอบคุณแฟนคลับที่คอยติดตามผลงานเราขอบคุณแฟนคลับนะในโซเชียลเพราะแฟนคลับนี่แหละจะบอกว่าเวลาพูดถึงแฟนคลับตาจะเป็นประกายเลยเพราะว่าวันที่เราไม่มีใครไม่เหลือใครจริงๆอ่ะกุ้งพลอยก็เหลือแฟนคลับเหลือคนที่อยู่ในโซเชียลบางคนแทบจะไม่ได้เป็นแฟนคลับซะด้วยซ้ำตอนนี้เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นทุกอย่างในชีวิตของกุ้งพลอยไปแล้วไม่ว่าจะเหงาไม่ว่าจะมีน้ำตาทุกคนนะคะในโซเชียลปาดน้ำตาให้กุ้งพลอยเป็นเพื่อนกับกุ้งพลอยกินข้าวไปพร้อมกุ้งพลอยนอนไปพร้อมกุ้งพลอยนะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณแฟนคลับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่รักหรือคนที่ไม่ชอบก็รักทุกคนแหละค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนเลยค่ะ